นี้เราปีอะไรแล้วครับจบใหม่ครับผมจบจากเอกไฟแนนซ์มาครับปี1ครับปี1ครับปี1ค่ะโอเคปี3ค่ะเอกมาร์เก็ตติ้งตอนนี้ปี2ค่ะปี2ค่ะปี2เหมือนกันครับสังคมวิทยามนุษยวิทยาตัวมาร์เก็ตติ้งคณะเดียวกันค่ะก็เอกเอ้ยโทรจิตวิทยาค่ะคณะเดียวกันทั้ง3คนเลยครับสังคมวิทยาแล้วก็มนุษยวิทยาแต่ว่าเรียนโท HR ครับก็คิดไว้ตั้งแต่ก่อนจบแล้วครับว่าอยากจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินครับให้กับคนอื่นๆครับผมทำงานเกี่ยวกับ marketing position ครับคอนซัลท์ครับคอนซัลท์แทนครับก็คือสาย marketing อาจจะเป็นพวก marketing digital marketing นะครับเป็นพวก PR HR ครับตอนนี้ก็คิดว่าอยากลองทำงานแบบตรงสาย marketing ก่อนนะครับที่อยากลองทำพวก marketing research firm หรือไม่ก็เป็นเอเจนซี่ของmarketing อะค่ะ